ท่ามกลางวิกฤตมนุษยธรรมที่เกิดขึ้นในกาซาและเสียงเรียกร้องจากนานาชาติที่ดังขึ้นเรื่อยๆนะคะถึงความเป็นห่วงความกังวลอย่างถึงที่สุดและเรียกร้องว่าจะต้องเว้นวรรคและจะต้องหยุดยิงโดยทันทีซึ่งอิสราเอลและฮามาสก็ปฏิเสธนะคะอีกด้านหนึ่งวันนี้ทางอิสราเอลก็ได้ออกมาแถลงถึงสถานการณ์มนุษยธรรมในกาซาจากมุมมองของอิสราเอลค่ะพันเอกอิลาดโกเรนหัวหน้ากรมโยธาธิการด้านกิจการของรัฐภายในดินแดนแถลงต่อผู้สื่อข่าวผ่านช่องทางออนไลน์ถึงสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในกาซาผู้แทนกองกำลังป้องกันอิสราเอลระบุว่ากลุ่มฮามาสพยายามใช้ข้ออ้างด้านมนุษยธรรมในกาซาเพื่อผลประโยชน์ในการรบพันเอกอิลาดโกเรนอ้างว่าจำนวนตัวเลขผู้เสียชีวิตที่รายงานโดยฮามาสเป็นตัวเลขเกินจริงและระบุว่าสถานการณ์ขาดแคลนน้ำดื่มอาหารเชื้อเพลิงยาและเวชภัณฑ์ไม่ได้รุนแรงอย่างที่นำเสนอโดยฮามาสและระบุว่ากลุ่มฮามาสต้องการให้สถานการณ์การให้ความช่วยเหลือยากลำบากอ้างว่ามีการปิดกั้นการเคลื่อนของพลเรือนจากทางเหนือไปพื้นที่ปลอดภัยทางใต้และย้ำว่าปฏิบัติการของอิสราเอลเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศThis is not a military operation. This is a war, and we, in COGAT, will continue to monitor and track the humanitarian situation. At the same time, Israel and the IDF will continue to fight against Hamas terrorists to provide security for for our citizens in the state of Israel and to bring back our people. We will do so in accordance with the international law, while try to minimize harm of civilians and avoiding a humanitarian crisis. ผู้แทนกองทัพอิสราเอลเรียกร้องให้นานาชาติยืนเคียงข้างอิสราเอลในการนำตัวประกันทั้งหมดกลับบ้านค่ะ